ยามเมื่อจิตขาดปัญญาพาลำเคนย่อมไม่เห็นดีหรือชั่วที่ตัวธรรมขณะน,นี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดเลย FM 96.50 MHz เมกะคลื่นวัดป่าจริยธรรม ทำการออกอากาศจากมูล,ลนิธิพุทธธรรมถ้ำผาาม่อวัดป่าจริยธรรมตําบลนาดอกคําอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมจากถ้ำผาามอดำเนินรายการโดยพระครูจริยสารธรรมเชิญท่านติดตามรับฟังครับ าความหมายไม่ตามใจเธออย่าเก็บเอาไว้ตอกย้ำซ้ำตนจิตเบลอที่เขานำมาเสนอก็เพราะเธอยังว่า,าประแวงหันสร้างสรรค์ด้วยคำอวยพรสติระลึก ทุกตอนที่ใจกินแน่บางครั้งสับสนจงทนจวบจนสิ้นแรงวางเอถอถอยคำกำแหงเลิกสุ้งไฟแดงที่มันเผาใจตรองใส่ธรรมะที่เคยได้มีทบทวนใจดวงนี้ ลอบ้อยตรงที่เคยเสียหายเห็นภาพย้ำเตือนเปรียบเหมือนครูสอนจิตใจประคองสติยาไล่โกรธห่างไกลเลิกลาทุกครานิ่งเป็นการสอนจิตใจ ไม่มีอะไรร้อนรุ่มกลุ่มเพ่องขึ้นมาประเสริฐเลิศลำจริงนาแล้วทำมาจะช่วยคุ้มภัย ที่เคยได้มีทบทวนใจดวงนี้ลบรอยตรงที่เคยเสียหายเห็นภาพย้ำเตือนเปรียบเหมือนครูสอนจิตใจประคองสติยาไล่โกรธห่างไกลเลิกลาทุกครานิ่งเป็นการสอนจิตใจ ไม่มีอะไรร้อนรุ่มกลุ่มเพ่องขึ้นมาประเสริฐเลิศลำจริงนาและธํามาจะช่วยคุ้ กัจฉามิสังทม์เชะััมกัามิกุโธธัมโมสังโฆสัพพะทานังธัมมะทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทางปวงขอนอบน้อมต่อพระ รัตนไตรขอถวายความเคารพพระเถรานุเถรจะจรเินในธรรมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงธรรมจากถ้ำผ่ามอดำเนินรายการโดยกระผมอาตมาภาพพระครูจริยะสารธรรม เจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดเลย FM 96.50 1เมกะเฮิรตซึ่งทำการผลิตร,รายการสร่งกระจายเสียงอยู่ณอาคารมูลนิธิพุทธธรรมถ้ำผ่ามอในวัดป่าจริยธรรมพร้อมกันนี้ยังได้เชื่อมโยงเครือข่ายไปใน ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ www.watpa.net ไปยังท่านผู้ฟังท่านสาธุชนที่อยู่ในโลกการสื่อสารออนไลน์ไม่ว่าท่านจะอยู่ใกล้ไกลอยู่ที่ใดทั่วทุกมุมโลกท่านสามารถติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมจากถ้ำผาาม่อในช่วงนี้ช่วงเวลาดีๆ ตื่นเช้ามา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาเป็นรายการสดและยังสามารถติดตามรับฟังภาคกลางคืน22นาฬิกาถึง23นาฬิกาสทุ่มนะดึกๆเป็นเพื่อนสำหรับคนนอนดึกรายการนี้ยังถ่ายทอดออกทางสถานีวิทยุไม่ว่าจะเป็นวิทยุบริการสาธารณะวิทยุชุมชนวิทยุภาคธุรกิจ ผู้ที่มีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนารวมด้วยช่วยกันเผยแผ่ธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่พุทธศาสนิกชนด้วยกันหลายครึ่งความที่หลายสถานีที่ร่วมรับปลิงสัญญาณอยู่ในขณะน,นี้ไม่ว่าจะเป็นคลื่นวัดศรีอุดมวงศ์ อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยคลื่นวัดถ้ำผาใหญ่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยคลื่นผู้จองนายอิอำเภอนาจรวยจังหวัดอุบลราชธานีคลื่นวัดอารามมงคลอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินคลื่นวัดโคเขตารามน้ำโสมอุดรธานีคลื่นวัด ป่าสะพานสองอมเ,มเมืองจังหวัดตากคลื่นวัดธรรมปัญญารามบางม่วงจังหวัดนครปฐมคลื่นเมจิกเวฟบน้องฉางอุทัยธานีไวท์ฮาร์ดเอฟเอ็มอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานี PP, Radio, พีพีเรดิโออบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีรับสัญญาณถ่ายทอดออกอากาศ นอกจากนั้นยังได้ถ่ายทอดในจัดรายการออกทางเพจ Facebook วัดป่าจริยธรรมอย่าลืมกดติดตามกดไลฟ์กดแชร์แบ่งปันธรรมะไปให้เพื่อนหมู่มวลสมาชิกผู้ใฝ่ในธรรมทั้งหลาย YouTube วัดป่าจริยธรรมกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ โดยเฉพาะแล้วช่องเพจ Facebook วัดป่าจริยธรรมนี่สามารถทักทายพูดคุยคอมเมนต์เ,นเป็นพิมพ์เป็นตัวอักษรเข้ามาในรายการได้นะอย่าลืมแชร์ด้วยนะแชร์ไปแชร์ไปตอนนี้มีคนเข้ามาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นยังไม่นิ่งยอดยังไม่นิ่ง วันนี้อตาตมามาพบก,กับท่านสาธุชนทั้งหลายตรงกับวันเสาร์ที่18เมษายนพุทธศักราช2 5งพวันนี้แรม11ค่ำเดือนห้าเนี่ยวันเสาร์นะโยมนะเสาร์อีกแล้วอืมเสาร์แล้วก็อาทิตย์ อาทิตย์แล้วก็เสาสี่สัปดาห์ก็หมดเดือนหมดเดือนก็หมดปีเขบอกว่าสิ้นเดือนก็เหมือนกับสิ้นใจมาเงนินเออยิ่งช่วงนี้เมื่อไหร่จะผ่านไปได้หนอเนี่ยกับโควิดโควิดหลายท่านก็บอกว่าอยากจะใช้ชีวิตปกติแล้วตอนนี้ อยู่โดยลำพังปากท้องก็ไม่อยู่โดยลำพังและปากท้องเนี่ยต้องคอยหาอะไรให้รับประทานให้ดื่มให้ทานเพื่อเอาชีวิตรอดทำยังไงจะให้ชีวิตรอดก็ต้องมีอยู่มีกิน,นการมีอยู่มีกินถ้าหากว่าคนพอมี มีทุนเดิมอยู่บ้างก็จะลำบากน้อยลงถ้าใครไม่มีทุนเดิมนี่สิลำบากมากๆในช่วงนี้ข่าวๆออกมาโอ้ยบางคนเก็บเงินไว้กินโดยไม่พึ่งพาการเดินทางเลย รถยนต์ที่จะต้องเสียค่าน้ำมันเสียค่าเดินทางเดินเอาเดินเงินมีเล็กน้อยกลัวไม่พอกินมันอยู่ในยุคช่วงที่ทุกคนนะจะต้องระมัดระวังนะการที่เราบอกว่าหาความสุขด้วย,วาวยการสนุกสนานเอิกเกเลิกเฮฮา อันนั้นมันเป็นช่วงชีวิตที่มันมีมีอยู่มีกินไม่ลำบากแต่ตอนนี้มันขาดแคลนก็ตัดมันออกตัดมันออกการดืม่มการเที่ยวการเดินทางตัดออกให้เหลือต้องอยู่ต้องกินนี่แหละอาศัยปัจจัยสี่ ในการดำรงชีวิตมีอาหารมีที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคนี่ปัจจัยสี่ของแท้ที่ต้องดำรงชีวิตอย่าไปเถียงพระพุทธเจ้านะหลายคนเถียงพระพุทธเจ้าบอกโอ๊ยเดี๋ยวนี้ต้องมีปัจจัยที่ห้าคือรถยนต์นะตอนนี้รถยนต์ช่วยอะไรได้บ้างอเอาไปจำนำแล้วไปหาไปแลกข้าวมากินเห็นไหม ปัจจัยที่หโทรศัพท์ปัจจัยที่เจ็ดที่แปดที่เก้าเราว่าเองจริงๆมันแค่มีแค่สปัจจัยเพื่อที่จะดำรงชีวิตอยู่เนี่ยมีสีสีอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคพระพุทธเจ้าสรุปไว้ให้หมดแล้วใครที่ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบเชื่อฟังคำสอนของพระพุทธองค์ก็จะไม่เดือดร้อนมากนะในยุคนี้นะ ต้นทุนมาไม่เหมือนกันก็จริงแต่ว่าทางด้านจิตใจเนี่ยถ้าใครไฟ่ศีลไฟธรรมน้อมนําเอาคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ามาประพฤติมาปฏิบัติอันนี้ท่านเหล่านี้ก็จะรอดนะรอดก่อนแล้วอันนี้ก็ เป็นกำลังใจเดี๋ยวเราฟังกันนะนะอาตมาจะนำเอาพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอระหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงพระสงฆ์สาวกก็ประพฤติตามจนได้ตัดกิเลสเครื่องเศร้าหมองเดี๋ยวเรามาฟังกันคุณสมบัติครบถ้วน อสีติคือ80ทั้ง80องค์ที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้รับประโยชน์สูงสุดได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าโดยว่าเป็นเอตัคคะผู้เลิศทางด้านไหนแต่คนแต่ละท่านไม่เหมือนกันเพราะว่าท่านมี ลักษณะอุปนิสัยการสั่งสมบารมีมาที่แตกต่างกันแต่ก็หลุดพ้นออกจากทุกขทั้งปวงได้เป็นพระอรหันตะขีนาสบสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหนือจะนำเสนอท่านทั้งหลายรีบแชร์รีบส่งข้อความไปบอกกันตื่นกันหรือ,อยังเอาตื่นตื่นนะ โอ้โหหกโมงเช้ายังไม่ตื่นพระจนแพะเนนน้อยวัดป่าจริยธรรมก็ออกรับบินทบาตแล้วเจ็ดแปดขวบก็มีนะป่านนี้ยังไม่ตื่นกันอีกเลยนะต้องตื่นแล้วนะคนเฒ่าคนแก่หลายคนบอกอู้ตื่นมาตั้งนานแล้วท่านนะบางคนบอกตีสองตีสามก็ตื่นมาฟังธรรมะ แม่เปิดลูกก็เลยต้องฟังไปด้วยเพราะได้ยินเปิดสดดังเชียวแต่ก็มีประโยชน์นะเปิดธรรมะเนี่ยฟังธรรมะทางสถานีวิทยุขออนุโมทนาทุกเครื่องความถี่ทุกสถานีที่รับสัญญาณถ่ายทอดออกอากาศพร้อมกันในขณะนี้นะสุดท้ายบ้านปลายของชีวิตแล้วเราควรมีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมะ เป็นเครื่องเกาะเขี่ยวพักพิงจิตใจธรรมะนี้แหละจะช่วยประคับประคองในช่วงระยะเวลาที่มีวิกฤตของชีวิตนะวิกฤตของชีวิตช่วงนี้อะไรมันก็ผิดเพี้ยนแผลกเปลี่ยนไปโยมนะโลกก็ระบาด ทั่วโลกเลยโรคร้ายระบาดท,ทั่วโลกยังกำลังหายาหาวัคซีนที่จะมารักษาแล้วก็ช่วยกันป้องกันระวังกันหมดโลกแล้วยังมาเจอมอลสุมอีกอืพายุฤดูร้อนนี่โอ้ยอย่างวัดป่าจริยธรรมเมื่อวานนะ่ะมาไปดูองค์งงพระที่ เตรียมไว้ว่าจะขึ้นทรงรูปลอโอ้ยแตกกระจัดกระจายองค์โฟมอะเรียบร้อยไปแล้วอืแตกกระจัดกระจายหมดเลยโอ้ยไปดูที่ก่อสร้างมหาอุโบสถก็เมื่อไหรจะได้ทำต่อน้อสนิมเริ่มขึ้นอาตมาก็เห็นแล้วก็ ไม่รู้จะไปทางไหนเนี่ยนะไม่รู้จะลองเพลงอะไรดีชาวบ้านก็แย่อยู่แล้ววัดก็ยิงยำแย่ไปหนักอืมเพราะว่ามันได้ผูกไปแล้วไนงะเหล็กอะผูกคานไว้หมดแล้วจะขึ้นคานบอกบุญทุกวันทุกวันเนี่ยช่างก็หยุดนะหยุดไปก่อนตอนนี้มีช่างประจําวัดอยู่แค่สี่คนนะวันนี้ว่าจะให้เอา น้ำปูนไปทาไว้ก่อนไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ทำกิจกรรมหล่อพระได้เงินก้อนมาสร้างต่อปูนทาก่อนนะอันนี้คือการเป็นอยู่ต้องระมัดระวังนะท่านทั้งหลายก็ระมัดระวังว่าเราจะดำเนินชีวิตใช้ชีวิตไปอย่างไร โดยเฉพาะแล้วเนี่ยถ้าหากว่าใจเรามีธรรมก็จะมีที่พึ่งอยู่หรอกคนทั้งหลายที่เขาไม่มีธรรมะมันอึนอดอัดคับค้องไว้หมดคิดอะไรไม่ออกบอกใครไม่ถูกปรากฏว่าคิดไปทางเสียหายทำร้ายตนเองและครอบครัวทั้งร่างกายนะเอาเลยหมดเลยทีนี้ ทำอัต,ตวินิบาตฆ่าตัวเองฆ่าญาติพี่น้องอูนะอย่าไปทำนะโยมนะเป็นบาปนะตกนรกก่อนเลยนะพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยอุติฆ่าตัวเองเนี่ยทำร้ายตัวเองเนี่ยอันดับแรกไปนรกก่อนไม่ต้องถามว่าไปที่ไหนตายด้วยอำนาจโทสะไปนรกก่อนแล้วเราต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้โยมนะขอเป็นกำลังใจให้ ท่านทั้งหลาย αι, ได้ผ่านพ้นไปด้วยกัน,น αι, ด้วยดี αι, พอที่จะอยู่พอที่จะเป็นไปได้นะอา้าวแชร์จะเข้าเรื่องแล้วสำหรับผู้ที่ติดตามรับชมทาง Facebook วัดป่าจริยะธรรม YouTube วัดป่าจริยะธรรมมีใครเข้ามาแล้วบ้างอันดับแรกที่คอมเมนต์ อ่านที่คอมเมนต์ก่อนเลยโยมไหวชื่นนอกโยมแม่ประณิตโยมแม่ชีบุญเรืองโยมแม่ชีพิมพ์ทิพย์โยมฉลองโยมคําปุ่นโยมวาสนาโยมยุพินโยมรุ่งนภาโยมนฤุมลโยมกรดฉนันโยมเบญจพรแม่เหลิมคาบอลพิทักษ์แม่แม่มโยมหวานใจโยมนิยม โยมบุปผาแม่สม้มโยมสง่ายโยมบางอ่อนโยมจิรพานะแม็กโยมพันธิพาพรุุ้งโยมประยูนโยมสุเนศเข้ามาหลายคนแล้วเนี่ยแม่ฟ้าสาอุดวิรยา เข้ามาแล้วก็แชร์นะโยมนะแชร์เดี๋ยวจะเข้าเรื่องนะเนี่ยนะสาวกเอาแบบสมบูรณ์ก็ต้องเนี่ยนะอสิติมหาสาวกนะแปดสิบนะนะทิสมยงเข้ามาแล้วนะแชร์ไปใครมีอะไรจะพูดคุยทางคอมเมนต์ก็คอมเมนต์เข้ามานะไม่ต้องโทรนะเพราะว่าจะเข้าเรื่องแล้ว เดี๋ยวจะมาอ่านแล้วก็พูดให้ฟังกันแล้วกันสำหรับคนสมัยใหม่ที่ใช้ใช้เฟซเฟซบุ๊กดูเฟซบุ๊กเป็นก็จะเห็นหน้ากลมเงยๆอแต่มาก,ก็ดูข้อมูลด้วยนะไม่ใช่เทสต์ุมสี่สุมห้าสุมหกนะต้องมีข้อมูลมีข้อมูลมาฝากทุกวันเปลี่ยนแปลงไว้ทุกวันอันะไหนที่บอกว่าอัตโนมัติ คือออกมาจากความรู้สึกก็บอกว่าความรู้สึกอันไหนที่มาจากหลักฐานก็บอกว่ามาจากหลักฐานใช่พูดไปสีสวมีมาในพระไตรปิฎกเรื่องราวที่อาตมาจะนำเสนอเนี่ยมาเกริ่นเรื่องของสาวกก่อนก่อนที่จะเข้าไปว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่80สาวก ที่บอกอศิติมหาสาวกแต่มาเข้าใจคำว่าสาวกเสียก่อนโยมสาวกแปลตามศัพท์ว่าผู้ฟังโดยทั่วไปก็หมายถึงผู้ฟังคำสอนนั่นเองผู้ฟังถ้อยคำหรือก็หมายถึงสิทธิ์นั่นแหละในอัตถกถา แล้วก็คำพีวิสุทธิมัคเนี่ยได้คำกำจำกัดความแบบแคบลงก็คือให้หมายเอาเฉพาะผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นท่านในที่นี้เราก็เอาความหมายนี้แล้วกันผู้ที่ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านอธิบายว่าอย่างนี้ บุคคลเหล่าใดฟังโอวาทานุศาสนีของพระผู้มีพระภาคเจา้าโดยเคารพเหตุนั้นบุคคลนั้นจึงชื่อว่าสาวกคือผู้ฟังในท่านทั้งหลายเนี่ยฟังรายการเสียงธรรมจากถ้ำผ่า,ผามอเนี่ยตั้งใจสดับตรับฟังไหมหรือว่ามาฟังพอเป็นพิธีแล้วก็จะไปแล้ว เปิดสลัดเลยแต่ไม่ตั้งใจฟังเลยนะหรือว่ายังไงหมูแห่งสาวกทั้งหลายชื่อว่าสาวกสงหมายความว่าชุมนุมแห่งสาวกนั่นเองคือผู้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยพู้ถึงความเป็นกลุ่มก้อนซึ่งกันด้วยกันเนี่ย เป็นผู้เสมอกันโดยศีลแล้วก็ทิฏฐินี่แหละชื่อของสาวกชื่อว่าสาวกเนี่ยเพราะว่าเกิดในที่สุดแห่งการฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาการตัดสรสู้สัจธรรมของพระสาวกทั้งหลายชื่อว่าสาวก สัมโพธิทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสาวกที่จะแจกแจงจำแนกออกพวกเรานี่เป็นกลุ่มไหนเนี่ยนะตอนนี้เข้ามาดูกัน37แล้วนะทาง f เฟ o บุ๊ะลองแชร์ไปให้ถึง50ดูซิฟังธรรมะชำระล้างสร้างสติปัญญาชำระล้างกิเลสตัณหาสร้างสติปัญญา แบ่งปันไปยิ่งได้บุญใหญ่ยอมแชร์ไปนะแชร์ไปเนี่เข้าเรื่องแล้วนะเนี่ยนะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะเข้าเรื่องแล้วสาวกเนี่ยท่านบอก <c oughs> ขออภัยสาวกเนี่ย <c oughs> ท่านบอกว่ามีอยู่สามประเภทนะเ <c oughs> มื่อความหมายสูงสุดของสาวกหมายถึงผู้ฟัง คือผู้ฟังอะไรฟังธรรมแล้วก็ตัดสรุ้ในสัจธรรมนั้นพระสาวกในที่นี้เนี่ยจึงหมายถึงพระอริยะบุคคลทั้งหลายนั่นแหละต้องได้ผลด้วยนะเราวนี่ว่าที่ใช่ไหมเนี่ยว่าที่หรืออย่างไรเออแชร์ให้แล้วโยมวาสนาบอกแชร์ให้แล้วเอาแชร์ไปแชร์ไป ให้ธรรมะก็ได้บุญอาตมาให้ธรรมะนี่ก็ได้บุญโยมฟังธรรมะก็ได้บุญแบ่งธรรมะให้คนอื่นได้บุญอีกนะยินดีในการฟังธรรมะอนุโมทนาได้บุญอีกโอ้โหเช้ามาอย่างไม่ได้เสียเงินเลยนะเอาบุญแต่เช้าเลยเนี่ยอาตมาก็ขอนอบน้อมต่อภารัตนตรัยแต่เช้านะได้บุญแต่เช้าเลย คนฟังก็ได้บุญคนพูดก็ได้บุญเนี่ยคนแสดงเนี่ยนะสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าคือผู้ที่ฟังทำแล้วในสัจธรรมนั้นนำมาประพฤติปฏิบัติแล้วก็บรบรุษนะบรรลุธรรมไม่ใช่การแสดงธรรมทั่วๆไป หมายถึงผู้ที่บรรลุเอาไปประพฤติปฏิบัติแล้วบรรลุธรรมแล้วอันเนี้ยที่เกี่ยวกับสงสาวกนี่นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปุถุชนคนธรรมดาใช้เรียกปุถุชนว่าเป็นสาวกก็ได้อันนี้แต่ในนามของผู้ฟังยังไม่ถึงสงสาวกนะอ ยังไม่ถึงความหมายของผู้ตัดสรู้ตามฟังให้ดีนะพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านะคู่แห่งบุรุษสี่คู่นะัเปลียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษนะโสดาปฏิมัคโสดาปฏิผลอันะนี้หนึ่งคู่ สกิทาคามิมักสกิทาคามิผลอันนี้อีกหนึ่งคู่เป็น2แล้วอนาคามิมักอนาคามิผลสคู่คู่ที่สอรหัตมักอรหัตผลนี่คู่ที่สี่แนะม่ส้มไปวัดแล้วนะพระอาจารย์โชคดีโยมนะโยมากลับมาฟังใหม่ได้นะถ้าเกิด โยมช่วงนี้โยมไปจังหันเนี่ยก็มีเนีก็ไม่เป็นไรใครที่เล่นเฟซบุ๊กเป็นได้เปรียบตรงที่กลับมาดูใหม่มามาฟังใหม่อีกรอบหนึ่งได้แต่ใครที่ดูเฟซบุ๊กไม่เป็นก็ต้องฟังวิทยุบางคนก็หิ้ววิทยุไปใส่บาทด้วยเออดีเหมือนกันเช้ามาได้ยินเสียงเทศตามสายทางบินทบาทหลวงพ่อก็เดินบินทบาท ดีกเ็เสียงร้องเสียงรำอยู่หลวงพ่อก็เดินบินธบาตญาติโยมก็เตรียมใส่บาทอา้าวตอนนี้สี่หคนละเกือบห้าสิบล้นเรามาดูสิจำแนกออกเป็นสาวกเนี่ยเป็นสามประเภทในที่นี้หมายเอาเฉพาะพระภิกษุเท่านั้นก็คือหนึ่งพระ อัครสาวกสาวกผู้เลิศผู้ยอดเยี่ยมผู้เลิศผู้ยอดเยี่ยมเนี่ยมีอยู่สองท่านก็คือพระอะไรสารีบุตรกับพระมหาโมกขลานะอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาใครเป็นเบื้องซ้ายใครเป็นเบื้องขวาเมื่อวานนี้แต่มาถามเนนเนนยังตอบผิดอยู่เลยไม่รู้ว่า ญาติยโยมคนเา่าคนแก่ที่ฟังอาตมาอยู่ผู้ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยจะตอบผิดหรือเปล่าใครเป็นสาวกเบื้องซ้ายใครเป็นสาวกเบื้องขวาทั้งสองท่านเนี่ยตามดำรงอยู่ในความเป็นเลิศด้วยคุณทั้งปวงพร้อมด้วยความพิเศษเพื่อบรลุบารมีอันอุกฤษในปัญญาแล้วก็สมาธิ ตามลำดับนี่นะด้วยการปฏิบัติชอบอันตั้งมั่นแล้วตลอดกาลนานต่อเนื่องโดยความเคารพอันนำมาจากเพราะอาพินิหารที่เกิดจากเหตุเหล่านั้นเนี่ยเป็นเหตุแห่งความสำเร็จในกิจอื่นอย่างดียิ่งของสัมมาทิฏฐิแล้วก็สัมมาสมาธิ อันเนี้ยเป็นตัวธุระโดยเป็นประธานในโพธิปักขิยธรรมทั้งหลายนะโพธิปักขิยธรรมทั้งหลายคือภาษาลีบุตรมีสัมมาทิฏฐิเป็นประธานส่วนพระมหาโมคคลานะเนี่ยมีสม,มาธิเป็นประธานในการเจริญโพธิปักขิยธรรมเท่าไรสามสิบเจ็ดประการโพธิปักขียธรรมเนี่ยนะ องคุณเครื่องตัดสรุแม้เมื่อความเป็นพระมหาสาวกจะมีอยู่ก็ตามก็เรียกทั้งสองท่านเนี่ยว่าพระอัครสาวกเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยเป็นผู้ตั้งอยู่ในความเป็นเลิศกว่าสาวกทั้งปวงที่ถึงที่สุดแห่งสาวกบร,รมีญาณนะสาวกบร,รมีญาณเนี เช่นบำเพ็ญบรมีนานกว่าพระหมหาสาวกอื่นๆอย่างนี้เป็นต้นนะท่านยติธรรมท่านสาธุชนโยมฟ้าหลังฝนบอกว่าฟังทาง fm 101.75เจ้าค่ะอ,อาแล้วเข้ามาคอมเมนต์ใน Facebook ได้ยังไงแสดงว่าสองทางใช่ไหมเอา้เอาแชร์ไปนะเนี่ยเห็นไหม อันเนี้ยเมื่อความเป็นมหาสาวกมีอยู่ท่านสทั้งสองท่านเนี่ยด้วยอำนาจแห่งอภินิหารอำนาจแห่งบุญที่สั่งสมเอาไว้เนี่ยเป็นผู้ใหญ่ด้วยความเพียรที่ประกอบไว้ตั้งแต่ปางก่อนจนมาถึงปัจจุบันนี้ที่ว่าเป็นอัครสาวกเนี่ย อันนี้เป็นสาวกที่เรียกว่าอัครสาวกนะทีนี้มาดูประการที่สองพระมหาสาวกอา้าวใครที่ชอบจดชอบโน้ตนะบันทึกเอาไว้อัครสาวกเนี่ยสาวกผู้ใหญ่นะแปลว่าสาวกผู้ใหญ่หรือว่าสาวก ชั้นหัวหน้านีซึ่งพระอัตกรถาจารย์เนี่ยท่านได้จัดเอาไว้80รูปเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระอสิติมหาสาวกที่อาจะมานำเสนอมาตั้งแต่วานนี้แลละตั้งแต่ตอนที่แล้วนะนี่แหละที่เรากำลังจะงุ่งเข้าไปเรียนรู้ประวัติของท่านมหาสาวก เหล่านี้ที่มีความพิเศษแต่ละรูปแต่ละนามของท่านเนี่ยความพิเศษในความสามารถนั้นเรียกว่ามีความเชี่ยวชาญชำนาญเป็นเอตทัทคะที่พระพุทธเจ้ายกย่องสรรเสริญว่าเป็นผู้เลิศทางด้านไหนเดี๋ยวเรามาฟังกันเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังว่าประมาณไหนมีใครบ้างก็แล้วกันนะ คาว่าอาศิตินี่ก็แปลว่า80นั่นแหละมหาก็แปลว่าใหญ่หรือว่ามากสาวกก็แปลว่าผู้ฟังก็รวมความก็ว่าผู้ฟังหรือผู้ศึกษาธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุเป็นพระอระหันต์จำนวน80รูปง่ายดีไหมพระเถรละทั้ง80รูปเช่นพระอัญญาโกณทัญญะเป็นต้นนี้เนี่ยถูกเรียกว่าพระมหาสาวก นะคือท่านที่มีชื่อเสียงท่านที่เรารู้จักในครั้งพุทธกาลท่านทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยที่เราได้เรียนได้ศึกษาวิถีทำแนวทางว่าท่านตอนที่ท่านศึกษาทำมาท่านสร้างบารมีมาอย่างไร ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุธรรมแล้วทำคุณประโยชน์ในพระพุทธศาสนาไว้อย่างไรบ้างที่เราได้ศึกษาเล่าเรียนเนี่ยสาวกนะมหาสาวกเพราะเป็นสาวกผู้ใหญ่โดยคุณมีศีลเป็นต้นนี่แหละแล้วก็เป็นผู้ที่สำเร็จคุณวิเศษอันดียิ่งในสันดานของตนเนี่ย โดยความเป็นผู้ใหญ่ด้วยอภินิหารและเป็นผู้ใหญ่ด้วยบุพะประโยคเหมือนกับภาวนาพิเศษอันเป็นส่วนเบื้องต้นของผู้ที่เป็นทิฏฐิปัต,ตะก็หมายถึงผู้ที่ถึงทิฏฐิก็คือบรรลุสัมมาทิฏฐิเนะี่ยเป็นคุณวิเศษที่ปรารถนาได้แน่เพราะว่าเป็นผู้ที่หลุดพ้นด้วยศรัทธาคือศรัทธาวิมุตต์ และของผู้ที่อุพโตภาควิมุตก็คือหลุดพน้นทั้งสองส่วนคือหลุดพน้นจากรูปกายด้วยอรูปสมาบัติแล้วก็หลุดพน้นจากนามกายด้วยอริยมรรคเนี่ยอันนี้ก็เป็นคุณวิเศษที่ปรารถนาได้แน่เพราะเป็นความหลุดพน้นด้วยปัญญาเอาละเรามารู้จากมหาสาวกแล้วเป็นประเภทที่สองของสาวกนะ มาดูประเภทที่3พระปกติสาวกอันนี้ปกติสาวกนี่เป็นยังไงสาวกธรรมดาก็หมายถึงภิกษุสาวกที่ไม่ได้เป็นอัครสาวกและพระมหาสาวกแต่เป็นพระอริยบุคคลระดับต่างๆกันไปภาสาวกเหล่าใดเปรียบด้านคุณวิเศษไม่ได้เลย ก,กับอักครสาวกแล้วก็พระมหาสาวกโดยที่แท้มีเป็นร้อยเป็นพันท่านผู้ฟังเพราะว่าท่านเหล่านี้ได้บรรลุทำฟังทำตามแล้วได้บรรลุนะสาวกทั้งสามประเภทเนี่ยแตกต่างกันด้วยระยะเวลาบำเพ็ญบรารมีมาเราไม่ต้อง ไปคิดมากลองดูเข้ามาที่ตัวเราแล้วกันเราลองน้อมเข้ามาที่ตัวเราเนี่ยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเราเห็นไว้ว่าเรารู้จักคุ้นเคยกับวัดวาพระศาสนามามีความต่างกันนะแต่และคนเนี่ยใกล้ชิดครูบาอาจารย์ได้ฟังคำแนะนำได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นไปตามคำสอน อันนี้เป็นคำสอนที่ครูบาอาจารย์น้อมนำศึกษาปฏิบัติมานำมาสอนเราก็พัฒนามาโดยลำดับแต่บางคนบางท่านกับชาวพุทธเหมือนกันแต่ยังไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้เลยก็มีเนี่ยเราต้องสงสารกันคือสร้างบารมีมาแตกต่างกันไม่เหมือนกันก็เหมือนกับนะ อัครสาวกก็ดีพระมหาสาวกก็ดีแล้วก็พระปกติสาวกเนี่ยก็มีความต่างกันอย่างนี้แต่ล้วนแล้วแต่บรรลุธรรมตามเมื่อฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุธรรมแต่ความโดดเด่นแตกต่างกันไปแต่ละรูปแต่ละนามก็เด่นต่างกันในที่นี้เนี่ยตมาจะพูดถึงโดยเฉพาะแต่พระมหาสาวกนี่แหละ อสิติคือ80รูปจะไล่ไปโดยลำดับคือถ้าหากว่าเอาอสิติมหาสาวก80รูปเนี่ยซึ่งท่านแบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือหนึ่งพระมหาสาวกที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นเอตทัทคะอันนี้มีอยู่41รูปที่เป็นเอตทัทคะนะสองพระมหาสาวกที่ไม่ได้เป็นเอตทัทคะอันนี้มีทั้งหมด 39รูปใน80เนี่ยนะนะได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญผู้เลิศทางด้านนั้นๆๆน,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 นเนี่ยสีรูปนะแล้วก็เป็นพระมหาที่ไม่ได้เป็นเอตตะคะเนี่ยอีก39รูปเราจะพูดเราจะฟังกันในเนี่ย8 80 80รูปเนี่ยนะเอาไล่ไปกันแล้วกัน จะได้รู้ว่ามีใครบ้างที่เราจะได้เรียนจะได้ศึกษาโอ้ยหคำภีเล่มใหญ่เนี่ยจัดรายการไปอีกกี่วันก็ไม่ทราบได้ละเรามาดูซิเอตาทัคคะที่บอกว่า41รูปเนี่ยมีใครบ้างซึ่งเอตทัคคะเนี่ยก็แปลว่าที่สุดหรือว่าประเสริฐหรือว่าความยอดเยี่ยมยิ่งความเป็นเลิศ ก็ได้แปลนะความหมายนี่นะความชํานาญเฉพาะอันนี้เป็นฐานะหรือว่าเป็นฐานันดรที่พระพุทธเจ้าเนี่ยส่งยกย่องด้วยพระองค์เองจํานวน41ท่านเนี่ยมีใครบ้างหนึ่งพระอัญญาโกณธัญญะเป็นผู้เลิศเลิศด้านรัตตัญูสองภาษาดีบุตรเป็นผู้เลิศด้านมีปัญญามากสามพระมหาโมกคลานะ เป็นผู้เลิศด้านมีฤทธิ์มากสี่พระมหากรสสปะเป็นผู้เลิศด้านถือธุดง 5. พระอนุรุทธะเป็นผู้เลิศด้านมีทิพยจักษุ 6. พระพัตยากาละโคทาบุตรเป็นผู้เลิศด้านเกิดในตระกูลสูง 7. พระละักุณดากะพัตยะเป็นผู้เลิศด้านมีเสียงไพเราะแปดพระปินโดละภาระววชะเป็นผู้เลิศด้าน บลือศีหนะ 9. เก้าพระปุณณมันตานีบุตรเป็นผู้เลิศด้านธรรมะกระถึสิบพระมหากัจจายนะเป็นผู้เลิศด้านแสดงธรรมย่อให้พิสดารสิอพระจุลบันทกเป็นผู้เลิศด้านเนลมิตรมนโนมยกายและฉลาดในเจโตวิวัตสิบพระมหาบรรดกบัรทกนะ เป็นผู้เลิศด้านฉลาดในปัญญาวิวัตสิบพระสุภูติเป็นผู้เลิศด้านอารณวิหารีแล้วก็เป็นผู้เป็นทักขินาทักขินยะสิบสี่พระเลวตะขะทิระวนิยะเนี่ยเป็นผู้เลิศด้านอยู่ป่สิบห้าพระกังขาเรวตะเป็นผู้เลิศด้านฌานสิบหกพระโสนะ โกละวิสาเป็นผู้เลิศด้านเพียรเด็ดเดี่ยว17พระโสนะกุก,กุติกันนะเป็นผู้เลิศด้านกล่าวทรรัยรเราะ18พระศิวลีเป็นผู้เลิศด้านมีลาภมาก19พระวักะลิเป็นผู้เลิศด้านศรัทธาวิมุตติ20พระราหุลเป็นผู้เลิศด้านใครในการศึกษา 21พระรัฐบาลเป็นผู้เลิศด้านบวชด,ด้วยศรัทธา22พระกุณฑธานะเป็นผู้เลิศด้านจับสลากเป็นปฐม23พระวังคีสะเป็นผู้เลิศด้านมีปฏิพานมาก24พระอุปเสนวังคันตบุตรเป็นผู้เลิศด้านด้านที่เลื่อมใสไปทั่ว25พระ ทัพพระมัลระบุตรเป็นผู้เลิศด้านจัดแจงเสนาสะนะ26พระปิรินทวัชชะเป็นผู้เลิศด้านที่รักที่ชอบใจของเทวดา27พระพาหิยะทารุจีริยะเป็นผู้เลิศด้านตัดสรุเร็ว28พระกุมารากสปะเป็นผู้เลิศด้านแสดงธรรมได้วิจิต29พระมหา โกติตะเป็นผู้เลิศด้านอภิสัมพิทา30พระอานนท์เป็นผู้เลิศด้านพระหูสูตรมีสติมีคติมีทิฏฐิแล้วก็เป็นพุทธอุปถาก31อพระอุรุเวลกัสปะเป็นผู้เลิศด้านมีบริษัทยใหญ่32พระกาลุทายีเป็นผู้เลิศด้านทำให้ตระกูล,ลืมใส่อมสสาพระ ภักกละเป็นผู้เลิศด้านมีอา,าพาธน้อย34พระโสพิตะเป็นผู้เลิศด้านระลึกชาติ35พระอุบาลีเป็นผู้เลิศด้านทรงพระวินัย36พระนันทกะเป็นผู้เลิศด้านให้โอวาทภิกษุณี37พระนันทะเป็นผู้เลิศด้านสำรวมอินทรีย์ 38พระมหากัปปินะเป็นผู้เลิศด,ด้านให้โอวาทภิกษุ35าภาษาคตะเป็นผู้เลิศด,ด้านฉลาดในเตเตโชทะ40พระราธะเป็นผู้เลิศด,ด้านทำให้เกิดปฏิพันธ์พระโมคลาชเป็นผู้เลิศด,ด้านทรงจีวรเศร้าหมองทั้งหมดเนี่ย41เนี่ย ทีรูป41องค์เนี่ยเอตทัทคะได้รับการยกย่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลักที่ท่านได้แต่งตั้งเอตทัทคะเนี่ยแม้ว่าภิกษุสาวกในครั้งพุทธกาลจะมีอยู่เป็นจำนวนมากแต่มีเพียง41ท่านเท่านั้นที่พระาศาสดาเนี่ยตรัสยกย่อง หรือว่าทรงตั้งว่าเป็นเอตทักคะก็คือเป็นภิกษุสาวกผู้ที่มีความสามารถเป็นเลิศเฉพาะด้านซึ่งท่านก็แจงว่าทรงแต่งตั้งด้วยเหตุมีเหตุผลอยู่4อย่างอยูที่ท่านแต่งตั้งเนี่ยนะหนึ่งอัตถุปฏิโตยกย่องตามเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือ ภิกษุหรือว่าพระเถระนั้นเนี่ยได้แสดงความสามารถออกมาทันทีแล้วก็สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นนั้นเนี่ยท่านยกยกตัวอย่างตอนที่พระาศาสดาเนี่ยประทับอยู่ที่บรรดุกรรมพลศิลาอาดดาวดึงพิภพเนะเพื่อแสดงธรรมโปรดอดีตพระพุทธมารดาในครั้งนั้นเนี่ยพระหมหาโมกลานะเนี่ยดำลงไปในพื้น พื้นดินใต้ภูเขาซิเนรุแล้วก็ปรากฏกายถวายบังคมในดาวดึงอย่างเงี้ยกลับทูลถามวันเวลาเสด็จกลับโลกมนุษย์เนี่ยทีมมหาชนชื่นชมพระมหาโมคลานะว่ามีฤทธิ์มากตรงเนี้ยโยนะตอนเสด็จลงสู่โลกมนุษย์ที่ประตูเมืองสังกัสระสารีบุตรก็ได้ถวายบังคมก่อนคนอื่นๆ จากนั้นก็ทรงเริ่มถามปัญหาสำหรับปุถุชนผู้ที่เป็นปุถุชนก็ตอบได้ตราถามปัญหาในโสดาปฏิมักผู้เป็นโสดาบันเนี่ยก็ตอบได้โจนถึงปัญหาที่พระสารีบุตรตอบได้คนเดียวเนี่ยมหาชนก็ชื่นชมว่าพระสารีบุตรมีปัญญามากดังนี้นะอันนี้เรียกว่า อัดถูกปัตติโตนะอย่างที่หนึ่งเนี่ยยกย่องตามเรื่องที่เกิดขึ้นประการที่สองอาคามณโตโยกย่องตามกำลังความปรารถนาแล้วก็บาร,รมีที่ได้สั่งสมเอาไว้ตั้งแต่ปางก่อนเนี่ยก็หมายถึงว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยได้สะสมแล้วก็เพิ่มพูนบาร,รมีทั้งหลายพร้อมทั้งความโดดเด่นในคุณสมบัติด้านนั้นๆมายาวนานหลายแสนชาติ เช่นตรัสว่าสารีบุตรเป็นผู้ที่มีปัญญาแต่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แต่ในอดีตเนี่ยสมัยที่เธอออกบวชเป็นฤาษี500ชาติก็ได้เป็นผู้ที่มีปัญญามากเหมือนกันคือดูความโดดเด่นของท่านตั้งแต่ในอดีตมาแต่ละท่านแต่ละท่าน อันนี้จัดว่าเป็นจำแนกประเภทที่สองเลยว่าอาคมานาโตนะมาดูอย่างที่3จินนะวะจินนะวะสิโตยกย่องตามความเชี่ยวชาญความชำนาญอย่างยิ่งในเรื่องนั้นๆนโดยเฉพาะก็คือเป็นความเชี่ยวชาญหรือว่าความชำนาญชำนาญการเป็นพิเศษชำนาญพิเศษนี่แหละที่ปรากฏชัดในชาติปัจจุบัน อันท่านเหล่านั้นเนี่ยประพฤติบ่อยๆทั้งก่อนเป็นพระอรหันต์แล้วก็หลังเป็นพระอรหันต์แล้วเช่นภาษาบตรก่อนบวชก็เป็นผู้ที่มีปัญญาคิดแล้วก็แสวงหาคําตอบในเรื่องของโมกขธรรมอยู่เนืองๆเนี่ยน,น,นะบรรลุธรรมก็ช้ากว่าพระมหาโมกมะลานะเพราะมีปัญญามากอย่างนี้เป็นต้นนะามาดูประการที่สี่คุนาติเรกโตยกย่องตามคุณพิเศษ ที่มีเหนือกว่าภิกษุรูปอื่นนะแม้ในมูภิกษุผู้ที่มีความสามารถอย่างเดียวกันก็คือแต่เว้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยภิกษุอื่นก็มีคุณวิเศษไม่เทียบเท่ากับภิกษุรูปนั้นดังนั้นเนี่ยภิกษุรูปนั้นจึงได้รับยกย่องว่าเป็นเอตะทะฆะนี่ท่านว่าในเหตุสี่อย่างนั้นเนี่ย ระเถระบางรูปย่อมได้ดํารงตําแหน่งเอตตะคะโดยเหตุอย่างเดียวบางรูปก็ได้โดยเหตุสองอย่างบางรูปก็ได้เหตุ3มอย่างบางรูปก็ได้เหตุทั้ง4อย่างเช่นท่านพระสาริบุตรเป็นต้นเนะนี่ยนะเนี่ยอันนี้ให้เราเข้าใจอย่างนี้นะสาธุชนทั้งหลายในเรื่องของสาวกเนี่ยนะธรรมะสมุทาน8ให้สำเร็จ พระสัมมาสัมโพธิยานเนี่ยสำหรับผู้ที่ตั้งปณิธานเพื่อที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นขณะนั้นเนี่ยจะต้องพรั่งพร้อมไปด้วยธรรมแปดประการที่เรียกว่าธรรมสมโธทานคือการประชุมพร้อมของธรรมเนี่ยนะความปรารถนาของผู้นั้นจึงจะสําเร็จได้ก็คือว่าอย่างนี้นะหนึ่งมนุษย์สัตว์ตังความเป็นมนุษย์ก็อธิบายว่า ท่านผู้ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าในชาตินั้นจะต้องมีอัตภาพเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นผู้ที่ไม่พิการเป็นผู้มีสติปัญญาติดตัวมาตั้งแต่ปฏิสนธินู่นหากว่าไม่ไม่ใช่มนุษย์ที่มีคุณสมบัติอย่างนี้ความปรารถนาก็จะไม่สําเร็จอย่างที่สองเนี่ยลิงคะสัมปติความถึงพร้อมด้วยเพศคืออย่างนี้ท่านผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมิในชาตินั้นน,น,นอกจากจะต้องมีอัตภาพ ที่เป็นมนุษย์แล้วเนี่ยยังจะต้องเป็นบรุษเพศเท่านั้นความปรารถนาพุทธภูมิเนี่ยจะไม่สำเร็จแก่สตรีแล้วก็กระเทยคนไม่มีเพศแล้วก็คนสองเพศจะไม่สำเร็จเนี่ยต้องเข้าใจนะคว่าคำว่า,วาธรรมะสมทุทฐานผู้ที่จะสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมันมีเหตุแบบอย่างอันนี้อธิบายความให้นอกเหนือออกไปจาก สาวกอันนี้ยกตัวอย่างมาเป็นต้นเนี่ยนะนะมีธรรมะสมโอทานให้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่จะมาสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยต้องมีเหตุประกอบ8ประการแต่เมื่อสักครู่นี้อาตมาได้นำเสนอเรื่องของสาวกไปแล้วสาวกผู้ที่ มีบารมีเนี่ยได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าสำเร็จได้เป็นเอตทัคคะได้รับการยกย่องนะอันนี้จึงมีสาวกที่จำแนกแยกย่อยออกไปนะอันนี้ตามความปรารถนาตามคุณสมบัติของท่านของท่าน ลิงคะสัมปติความถึงพร้อมด้วยเพศนะผู้ที่ท่านปรารถนาพุทธภูมินะในชาตินั้นๆน,น,นอกจากจะมีอัตภาพเป็นมนุษย์แล้วยังต้องเป็นบุรุษเพศอีกด้วยเนี่ยอา้าวถ้าเหตุละความสมบูรณ์ด้วยเหตุท่านผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมินอกจากจะต้องเป็นเพศชายแล้วยังต้องมีคุณสมบัติก็คือเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วย พร้อมด้วยการบรรลุพระอระหันต์นะเป็นพระอระหันต์ได้ในชาตินั้นๆแต่ไม่พอใจเพื่อที่จะปฏิบัติเป็นพระอระหันต์เพราะว่าเกิดความพอใจในสัมมาสัมโพธิญาณมากกว่าอันนี้ก็ผู้ที่จะไปเป็นพระพุทธเจ้าเนี่มีเหตุท่านอธิษฐานตั้งจิตไว้แล้วอันนี้ไปด้วยเหตุนะ เดี๋ยวเราค่อยมาฟังกันต่อคือจะเป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยต้องประกอบด้วยเหตุที่เรียกว่าธรรมะสมทฐาน8อย่างแล้วเราก็จะได้ไปรู้จักสาวกแต่และสาวกเป็นประเภทไหนประเภทไหนประเภทไหน,ไหนอันนี้41รูปได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตาทัคคะเนี่ยจะได้จัดประเภทออกว่าเป็นสาวกนะมีเท่าไหร่นะ สาวกที่เป็นอัครสาวกแล้วก็มีมหาสาวกแล้วก็สาวกปกตินะท่านผู้ฟังท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เวลาหมดแล้วนะเดี๋ยวค่อยมาฟังต่อนะขอความสุขความจเจริญจงบังเกิดมีแก่สาธุชนยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันขอจเจริญพร